She gon' love me. สวัสดีค่ะทุกคนก็ welcome to a new vlog นะคะวันนี้เนยก็มาเปิดบล็อกด้วยการลงสกินแคร์แล้วก็แต่งหน้าพอดีวันนี้เนยมีอีเวนต์ข้างนอกนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้เนยเปิดไฟอยู่เพราะรู้สึกว่าวันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยมีแดดเลยแบบค่อนข้างจะครึ้มนะคะไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าอีเวนต์เราจะรอดหรือเปล่าวันนี้นะคะก็ไม่รู้แล้วเลยนะคะเดี๋ยวเนยจะมาแต่งหน้านะคะเพราะว่าเนยก็จะต้องเตรียมตรงเตรียมตัวอะไรให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่นินจะมาบ้านด้วยนะคะก็เลยอยากทำอะไรให้แบบมันเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเราจะมาแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวเนยจะมาใช้ครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดที่เนยชอบใช้ช่วงนี้นะคะก็คือPeople Wear SPF นั่นเองนะคะอันนี้เป็นแบรนด์คนไทยที่หนูรู้สึกว่าคุณภาพประทับใจอีกแล้วนะคะอันนี้ Make in เชียงใหม่ทุกคนแล้วก็เนื้อนะคะมันจะซึมง่ายแล้วก็ protection ค่อนข้างจะสูงแล้วแบบเนื้ออะไม่ชอบครีมกันแดดที่มันมีสีหรือว่าทาแล้ววอกแล้วเทาแต่อันนี้คือทาแล้วแบบเห็นว่ามันกลืนไปกับผิวเลยแล้วก็ซึมง่ายมากอย่างวันนี้นะคะเนยอยากได้งานที่แบบว่าผิวสวยๆนะคะเนยก็จะมาใช้คุชชั่นแคลวูนะคะแต่คือแบบทุกคนมันเหลือน้อยมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะพอไหมก็มาลุ้นกันนะคะยังไงดีแม่กลัวมันไม่พอจังเพราะว่ามันแบบเหลือน้อยมากจริงๆแล้วยังไม่ซื้อเติมน่าจะพออยู่อันนี้เป็นคุชชั่นที่แบบเราชอบมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ใช้ที่ไรทุกคนชมว่าผิวสวยตลอดเลยนะคะแต่เนยจะใช้ไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะมันค่อนข้างจะมีความเหมือนหนาๆ หน่อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันจะไม่ใช่แบบ everyday cushion อะไรขนาดนั้นนะคะเนยก็จะค่อยๆบิวจะเห็นว่าแบบผิวมันสวยมากคนหน้าคือแบบฉ่ำมากแต่แบบมันไม่มันนะแปลกมากๆเลยอะแล้วก็ระหว่างวันนะคะคือผิวมันดูแบบบางทีเวลาความมันเนี่ยมันออกมาใช่ป่ะมันยิ่งทำให้คุชชั่นเนี่ยทำให้ผิวเราดูสวยคือไม่ได้มันแบบเยิ้มนะแต่คือมันดูแบบหน้าดูโกลว์อะผิวสวยมากเป็นคุชชั่นที่ทุกคนชมนะคะว่าแบบใช้อะไรผิวสวยมากเลยนะคะแล้วก็แนะนำนะคะคลาวูคือติดในเฟเวอริตของเนิร์ดด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่ต้องมีจริงอยากให้ลองนะคะเนยก็ไปเขียนคิ้วอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่เพื่อนๆเห็นบ่อยมากๆเนยก็เลยอยากจะสคิปมันออกไปนะคะทีนี้เนี่ยขั้นตอนการแต่งตาคือเนยจะมาแบบแต่งตาง่ายๆเลยแล้วก็ติดขนตาปลอมเอานะคะวันนี้เนยใช้พาเลตนี้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเนยชอบโทนน้ำตาลของพาเลตนี้เนาะ sorry ที่แบบว่ายังหาพาเลตไหนมาทดแทนไม่ได้ถ้าเกิดว่าวันนึงเนยหาได้เดี๋ยวเนยจะมาบอกต่อแน่นอนนะคะเนยลืมหยอดตานะคะเดี๋ยวเนยจะมาหยอดตาด้วยสิ่งนี้ที่เนยเคยรีวิวไปOh. Out. Oh. Oh.ในส่วนของขนตาวันนี้นะคะเนยก็จะมาใช้ขนตาแบรนด์เนิร์ดเองนะคะ Envisual เบอร์ที่เนยชอบมากที่สุดเนี่ยคือเบอร์04นะคะเดี๋ยวเนยจะติดให้ดูว่าทำไมเนยถึงชอบมากที่สุดคือมันเป็นเบอร์ที่แบบไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปและเนยแบบเลิฟมากๆนะคะก็คือแบบทำขึ้นมาสนองนิดตัวเองอีกเช่นกันนะคะเป็นเบอร์ที่สวยมากจริงๆนะคะนี่เพราะว่ามันไล่ตั้งแต่สั้นไปยาวแบบนี้นะคะซึ่งแบบ
I love นะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะเพื่อนสามารถไปสั่งซื้อได้เลยใน Lazada นะคะไม่ต้องรอแอดมุ่งแอดมินแล้วนะคะไปกดเอาเองได้เลยราคาเท่าเดิมนะคะคู่ละ179บาทเราแบบไม่ได้อยากขายแบบแพงมากเวอร์นะคะเราแบบทำมาสนองนี้จริงๆอย่างที่บอกแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะอีกทริคนึงนะคะที่เนิร์ดชอบทำมากๆหลังจากติดขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเนิร์ดจะใช้ที่ดัดขนตาโมจิอันนี้นะคะในการดัดขนตาปลอมเราขึ้นไปอีกให้มันเข้ากับรูปตาเรามากขึ้นแล้วก็งอดมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเนิร์ดจะดัดให้ดูนะคะค่อยๆสอดเนาะมันจะได้ไม่เรียกว่าไม่ทำลายขนตาปลอมของเรานะคะเนี่ยเห็นความต่างไหมข้างนี้จะแบบงอนมากกว่านะคะเราชอบตรงที่มันสามารถแบบดัดหัวได้ถ้ามันเป็นแบบเปิดแบบเนี้ยข้างขวาคือแบบปังแล้วก็เข้ากับรูปตามากขึ้นนะคะยืนงงอ่ะยืนงงจริงๆเหมือนมันมีโต๊ะแล้วก็มีผู้ชายคนนึงอยู่ตรงนั้นอ่ะได้นอนเมื่อคืนก็รู้สึกดีขึ้นนะคะแต่แม้ว่าตาเราจะยังมีแบบว่าอิดโรยอยู่บ้างแต่ว่าถือว่าใช้ได้ตอนนี้นะคะคือเป็นเช้าวันใหม่แล้วเนยคิดว่าวันนี้เนยก็จะมาเคลียร์งานต่างๆที่เนยจำเป็นต้องเคลียร์นะคะแล้วก็เช้านี้เนยรู้สึกว่าเนยมีความเหนื่อยอยู่นะคะยังไม่อยากจะแบบคุกกิ้งมากก็เลยเดี๋ยวจะมาทำอาหารง่ายๆข้าวไข่ดาวเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะส่วนเสื้อยืดวันนี้นะคะเนิร์ดใส่ Majestic สีสตีลนะคะของ Envy Nasty เป็นแบรนด์ของเนิร์ดเองนะคะจะบอกว่าแบบใส่สบายมากๆทุกคนเนิร์ดคิดว่าเนิร์ดอาจจะแบบไม่ได้รีสต็อกเพิ่มเติมแล้วก็คือขายหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะเพราะเราก็อยากเอารุ่นใหม่ๆมานะอย่างอันนี้เนิร์ดซัดแบบเกิน20รอบแล้วอะคอยังแบบดีอยู่เลยนะคะก็แฮปปี้กับควอลิตี้ของเสื้อเรามากนะเ
ื่อวานนะคะเนิร์ดไปอีเวนต์ของโพเมโลมานะเนิร์ดก็จะมาโชว์ไอเทมที่เนิร์ดสอยมารู้สึกว่ามันน่ารักนะคะแล้วก็ดูเป็นสไตล์เนิร์ดดีนะคะอย่างอันนี้นะคะเนิร์ดซื้อมามันจะให้อารมณ์เหมือนกับเป็นคล้ายๆคอร์เซ็ตนะคะที่แบบเป็นเทรนด์ในช่วงนี้เนาะเนิร์ดซื้อมาไซส์ M นะคะมันมีซิปข้างๆด้วยนะน่าจะใส่ง่ายอยู่เราก็เลยลองซื้อมาดีกว่านะคะแล้วก็อีกอันนึงรู้สึกว่าน่ารักมากเลยนะคะก็คือกระเป๋าเพราะว่าเนิร์ดไม่มีกระเป๋าแบบนี้เลยค่ะทุกคนก็เลยแบบน่ารักจังซื้อมาหน่อยดีกว่านะคะน่ารักแต่ข้อเสียของกระเป๋าทรงนี้ทุกคนเนิร์ดซื้อมาประมาณ2ใบอันนี้คือใบที่2แบบซื้อจากแบรนด์อื่นนะคือแบบซิปอย่างเงี้ยบางทีแอบลูดยากไม่รู้ทำไมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าดีไซน์กระเป๋าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่แบบสังเกตแบบซิปลูดยากทุกอันแต่แบบข้างในดูใส่ของได้เยอะมากนะคะแล้วเนยก็ชอบตรงที่มันเป็นหนังนะมันไม่ใช่ผ้าเพราะฉะนั้นมันจะทำความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายถ้าแบบมันเลอะเทอะอะไรแบบนี้ซื้อมานะคะก็คืออันนี้เป็นที่ปิดจุกของแบรนด์นูดนะคะ 2-3 ปีแล้วนะแบรนด์นี้ซื้อสีมีเดียมมานะคะเนยชอบความแบบบางของเขาวันนี้นะคะเนิร์ดก็ตัดสินใจว่าเนิร์ดจะพักผ่อนสักหน่อยเพราะรู้สึกว่าสภาพตอนนี้เนิร์ดแบบวันนี้เนิร์ดรู้สึกเหนื่อยมากหลังจากออกกำลังกายก็รู้สึกว่าเราอาจจะใช้ร่างกายเยอะไปหน่อยสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเนิร์ดทำงานแบบเยอะมากจริงก่อนที่เนิร์ดจะไปพักผ่อนเนี่ยอยากจะมาอัปเดตเล็บของเนิร์ดนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเทคนิคพอลิเจลนะคะที่ใช้ดูโอฟอร์มเนาะจะเห็นว่าเนิร์ดทำเล็บอันนี้หักนะคะแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยมันมีความแบบแครกนิดนึงนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นด้วยความที่เนิร์ดเป็นคนที่ชอบทำเล็บก็จริงแต่ว่าเนิร์ดก็จะเป็นคนที่แบบเรียกว่าทำนู่นทำนี่ตลอดเวลามีแกะของทำงานบ้านล้างจานทำอาหารนะคะคือเนิร์ดทำทุกอย่างอะจริงๆคนที่แบบทำเล็บยาวๆบางทีเขาแบบเขาไม่ค่อยทำนู่นทำนี่ไงทุกคนมันก็เลยเหมือนอยู่ได้ยาวๆแต่สำหรับเนิร์ดคนที่ทำหลายๆอย่างแบบนู่นนั่นนี่ตลอดเวลาเนิร์ดรู้สึกว่ามันก็ยังมีความหักหรือว่าเปราะง่ายพอๆกับต่ออะคริลิกหรือว่าเจลนะคะเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างที่ต่อมาถ้าเราใช้งานนิ้วหนักๆอ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะหักได้เหมือนกันนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบต่างกันมากบางคนบอกว่าตัวโพลีเจลเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากกว่ามันมีความแบบทนทานกว่าเวลาเราโดนนู่นโดนนี่มันก็จะหักสำหรับเนิร์ดมองว่ามันไม่จริงอ่ะเนิร์ดว่ามันทุกอย่างอ่ะมีความเหมือนแบบมันก็มีข้อจำกัดของมันนะคะเนิร์ดมองว่าไม่ว่าจะต่อแบบไหนเนี่ยอะคริลิกหรือว่าเจลหรือว่าโพลีเจลนะคะเนิร์ดว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะหักหมดเพราะว่าถ้าเราใช้งานนิ้วเยอะๆนะคะ